มาตามกันต่อสำหรับคลัสเตอร์ยาดองมรณะนะปรากฏว่าล่าสุดเห็นบอกตายเพิ่มอีกหนึ่งไปกันใหญ่แล้วตายเพิ่มอีกหนึ่งรวมๆแล้วนะคะจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง8คนด้วยกันนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะไปบุกค้นร้านเคมีภัณฑ์ประเภทคาแคร์เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจำหน่ายสารตั้งต้นให้กับ2พี่น้องนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตเหล้าขาวอะค่ะแล้วก็ขายต่อให้กับเจ๊ปูแล้วก็ไปใช้ผลิตยาดองล็อตที่มีปัญหาเนี่ยแหละซึ่งจากการสอบปากคำนายสุรศักดิ์หรือเอสและนายสุรชัยหรืออาร์สนะคะซึ่งเป็นพี่น้องผู้ต้องหาที่ผลิตสุราขาวเถื่อนเนี่ยแหละค่ะต้นเหตุคลัสเตอร์ยาดองมรณะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าได้สั่งซื้อสารตั้งต้นมาจากอีกร้านหนึ่งไม่ใช่จากโรงงานที่คุณพิทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราเคยไปสอบถามครั้งแรกเพราะยังติดค้างชำระค่าสินค้ากันอยู่ค่ะเมื่อวานนี้เป็นคิวของคุณดารินทิพย์ค่ะซึ่งน้องเป็นผู้สื่อข่าวของช่อง7 HD อีกคนนึงนะคะลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยกับตำรวจสน.มีนบุรีไปคนที่ร้านนี้ล่ะค่ะพบว่าเป็นร้านขายเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและดูแลรถหรือว่าคาแคร์นั่นเองที่ทางร้านจะสั่งซื้อสารตั้งต้นหรือว่าหัวเชื้อเป็นแกลลอนนะคะมาผสมเป็นน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดรถตามสูตรของทางร้านเองก็ไปพบกับคุณอีฟนะคะคุณอีฟเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเธอยอมรับว่าเคยขายแอลกอฮอล์ 95% ให้กับผู้ต้องหาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแอลกอฮอล์ตัวนี้เป็นชนิดที่กินได้นะคะหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองซึ่งซื้อมาผลิตทำเจลล้างมือแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อขายช่วงโควิด-19 ระบาดเมื่อปี2563อะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังถูกกรมสรรพสามิตสั่งปรับเลยนะคะเพราะว่ามีแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดจนเวลาผ่านมาหลายปีค่ะแอลกอฮอล์ตัวนี้ยังเหลืออยู่ในโกดังจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นล็อตสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะที่ผู้ต้องหาเนี่ยเหมาไปทั้งหมด18แกลลอนหรือ360ลิตรนะคะเหมาไปตอนนั้นเป็นเงิน 18,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเหลือขายที่ร้านแล้วค่ะวันนั้นน่ะคุณอีฟขายอะไรให้เขาไปนะครับแอลกอฮอล์95แอลกอฮอล์95ใช่ครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาไปทำอีกถังหนึ่งก็คือจะเป็นแบบว่าเอาไปผ่าแล้วแบบไปผสมน้ำยาเอาผ่าใช่เพราะว่าถังอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องหรืออะไรไงขณะที่พลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3บอกว่าได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บตัวอย่างสารเคมีทั้งหมดในร้านแล้วก็แกลลอนบรรจุต่างๆด้วยนะครับไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมดว่ามีส่วนของเมทิลแอลกอฮอล์หรือไม่และจะเรียกเจ้าของร้านรวมถึงลูกจ้างอีก5คนไปสอบปากคำหลังจากนี้ครับค่ะอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับคลัสเตอร์ยาดองมรณะครั้งนี้ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนรวมเป็น8คนรวมผู้ป่วยสะสม44คนเป็นผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ16คนฟอกไต24คนปั๊มหัวใจขึ้นมาได้6คนนะคะอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยอาการที่รักษาหายแล้ว30คนแล้วก็อยู่ระหว่างรักษาอีก6คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็คือวิกฤตระดับสีแดง4คนเหลือง1คนเขียว1คนนะคะโอ้น่าตกใจนะนี่เป็นคลัสเตอร์มรณะจริงๆใช่ค่ะแล้วที่ไปดูเรื่องของการซื้อหัวเชื้อปรากฏว่าไปร้านเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารตั้งต้นเกี่ยวกับร้านคาแคร์ร้านล้างรถนะครับคืออยากจะเตือนกันตรงๆเลยว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะคือยาดองเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยคือฟังจากคุณหมอมาเหมือนกันบอกว่าตามโหลยาดองที่เขียนว่าคลายเส้นรักษาเอ็นอักเสบอะไรต่างๆอ่ะคุณหมอบอกว่าอย่าไปเชื่อเลยค่ะถ้าเกิดมีอาการพวกนี้หาหมอชัวร์ที่สุดนะคะยาดองไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะอย่าเข้าใจผิดครับค่ะหรือว่าเวลาเลือกซื้อมากินเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าร้านอะไรก็ได้คือประเด็นคนที่จะทําให้คนอื่นกินเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนอย่างจริงๆเนี่ยเรื่องเอทิลแอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานอย่างเด็กสายวิทย์ที่เรียนมาเนี่ยแค่เริ่มต้นเรียนสายวิทย์ก็จะเริ่มรู้กันแล้วครูก็จะบอกแล้วว่าคือบางทีไม่ต้องขึ้นสายวิทย์หรอกหมอบประมาณมัธยมเนี่ยก็จะให้ความรู้กันแล้วว่าเอทิลเนี่ยคือกินได้เมทิลเนี่ยคือกินไม่ได้อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเลยแล้วเนี่ยคุณมาทำของให้คนกินน่ะมันความรู้พื้นฐานตรงนี้ต้องมีนะและความรู้อีกอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะ